ดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการซองฟ้าหาดาวรายการที่ค้นหาละครที่ห้องเพลงได้มีคนสมบัติดีลีลาเด่นและมีโอกาสที่จะดังเพื่อเข้ามาสังกัดค่ายเพลงพีเคสาวลาวในอาทิตย์นี้เขาจะมาเบิ่งกระแสหลังจากการแข่งขันมือห้องชนะเลิศได้จบลงกระแสตกคันใดท่านผู้ชมนะของน้องสมนักหนึ่งในผู้ประกวดนะเดี๋ยวเอาไปติดตามภาพกันเลยผู้สุดท้ายแมนไผแมนไผกระแสก็ยังบ่ทันได้จบเพียงเท่านั้นท่านผู้ชมเนาะเพราะในงานมีการบวกคะแนนผิดฉะนั้นคนหนึ่งก็ต้องได้ออกจากการแข่งขันท่านผู้ชมโอ้เที่ยงว่ะโอ้ยน้องสายควยน้องบ่ฮอดอีหลีเขาจะบวกคะแนนผิดน้องจะบ่ได้แข่งในมื้อนี้เด้อบ่เป็นหยังติตั้งใจเนาะว่าจะเป็นรุ่นเนาะโอกาสหน้ามาใหม่นี่อยากจะเว้ากับไว้ต้นบ่กับทีมงานที่ได้มาเข้าฮอตมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วตัวนี้เซอร์ไพรส์สุดตัวนี้เซอร์ไพรส์บ่ได้เข้าอะก็สิให้อะจะได้ยินอะก็บ่อยากเชื่อว่าซิเมนเทียงและคนที่ควรจะได้เข้ามาเขาก็เฮ็ดได้ดีกว่าแต่ว่ามันเป็นย้อนการที่เฮาบวกคะแนนบ่ถูกเองแสดงว่าสิได้เป็นดาราหลายคนเป็นทั้งห้องเป็นดาราดารานี่อ่ะนะที่เคยรับแล้วเดือนดารานี่นะเออรับเพียงมีหยังเว้าบ่กลับบ้านเลยบ่กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยอ่ะ Happy birthday to you เป็นการเซอร์ไพรส์ครับผมท่านสาวได้ถูกเดี๋ยวบอกนะจุ๊กก็ได้มีคู่หมดน้องเสียเมื่อกี้น้องเสียไอ้ตัวนี้ยืนอยู่อ่ะมันคือการแสดงมันคือการแสดงเรามีอยากทักทายเนาะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้เที่ยงวันนี้มันเกิดของเพื่อนเฉพาะที่แรกนี้น้ำตาแตกไปทุกคนเลยอิลีว่าต้องแตกเลยแตกไปทุกคนเลยก็แตกไรอ๋อสรุปกับผมมีอย่างเกิดขึ้นนะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหมายเลข3นั่นก็คือน้องเทียงไก่ทองคินนั่นเองอ๋อหนุ่มเอกแล้วตกใจเบิดนึกว่าเป็นหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งต้องได้ออกแท้ซะเนาะสำหรับเทปนี้เนาะเขาจะให้ทานนั้นได้พูดจากกับน้องๆหลายขึ้นพร้อมกับไปชมภาพการประกวดในรอบชิงชนะเลิศและมาลุ้นนับกันว่าไผจะเป็นผู้ชนะเลิศในโครงการซองฟ้าหาดาว4สารวัตรคุณทําอีทเมนไม้เลขที่23นางพิเศษมาในผลงานเพลงเทวดาป่าเอ้ยน้องเลือกมีคนอีกแล้วก็เลยอกหักตามเธอดาวฟ้าเอ่ยบ่เคยจะคิดเห็นใจอกหักซ้ำหอยแบบนี้เจ็บจนบ่อยากหายใจแล้วจะมีสายใดพอจะวางใจได้ละน้องก็มีรุ่นอยู่ใดว่าสิได้เข้าเพราะว่าเพลงนี้ผ่านการฝึกซ้อมเนาะมันก็เกี่ยวกับชีวิตของน้องเลยยอมให้เจ้ามีเขายอมเป็นแฟนเก่ายอมให้เจ้าจากไปไอ้เจ็บสักทีผมขอขอมาบังไว้ใกล้ไปสักคนดีมันใจอยู่
ว่าสิได เตรียมตัวสอบมองเพลงทางเพลงห้องเพลงที่น้องจะใส่เขามาประกอบหรือเจ้าจะถือให้เลือดมันไหลมีดที่มันเสียบแทงหัวใจที่กำเอาไว้ก็ยิ่งปวดร้าวขอเพียงเจ้าวางไว้แล้วทิ่มมันไว้ณที่สุดนี้ฝากเธอตื่นเต้นแล้วรู้สึกกดดันน้อยนึงเนาะเพราะว่าผู้เขาแข่งขันแต่ละคนมีแต่ผู้เสียงดีๆเนาะมีแต่ผู้เก่งๆตัวที่เฮานี่ย่านที่สุดก็คือไอสุอนันต์เนาะไอสุอนันต์คำพูวงที่เฮาเห็นเขาในเฟซหรือว่าใน YouTube เขาฮ้องม่วนดีแท้กะย้อนฟ้านั้นสร้างให้สวรรค์นั้นสร้างบ่มีภัยมาหากเขาได้ขอให้เจ้านั้นอยู่กับอ้ายขอให้อ้ายได้ดูแลเจ้าจนแก่เฒ่าคุณเด้อนะต่อให้ฟ้าสิหล่นมาทับดินทั้งว่าดินสิยุบลงพื้นน้ำบ่ลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้ท่านบ่ตายไปจากโลกนี้ไอ้คนนี้สิบ่ไปสายสิดูแลรักษาเจ้าไว้เจ้าคือหัวใจของอ้ายเด้อล่ะน้องค่ะบ่ประมาทคู่แข่งทุกๆคนล้วนแต่มีน้ำเสียงเอกลักษณ์และล้วนแต่มีเป็นแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ล้วนแต่มีจุดที่ว่าดึงคะแนนจากกรรมการสนั่นน้องบ่ประมาททุกๆคนแฟนปัจจุบันมันยังสำคัญสำได้คนเป็นแฟนใหม่ก็มีหัวใจคือกันอยู่ใส่ว่าสิลืมเขาก่อนที่เขาสิมาหักกันสรุปอ้ายเป็นใดยังไม่กันมาเท่านั้นพอใจเจ้ามันบ่ลืมแฟนเก่าสำหรับงานนี้เนาะในรายการสกว่า5ดาวบ่ว่าสิเป็นหมู่เพื่อนหรือว่าน้องชายเนาะก็จะสัตว์สุดความสามารถเก็บภาพไปพันทุกวันคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในพันอยากคืนความจริงย้านเจ็บเล็บในบันที่มีห่างกันเขามีหลักพันเขามันหลักล้าน
ังดังคนทั่วไปก็ได้แต่หวังว่าน้องนั้นสิเข้าใจบ่ได้หวังกำไรสิยอมกินกินล้างสาวนี้น้องยังบ่ลืมน้องนะดื่มพีเคชาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสำหรับคนคะแนนหาคนเนาะทั้งนี้แม่เฮาจะประกาศหาคนก่อนว่าไผสิได้เข้าหอบอีกผู้เข้าหอบผู้ที่1แม่นหมายเลขผู้ที่2หมายเลขที่16สุกอนันต์ผู้เข้าออกแมนหมายเลขหมายเลข 13น้องคิดว่าแซมในปีนี้แมนน้องเลยที่จะได้แซมแซมปีนี้ที่แมนผู้หญิงเนาะและอาจสิเป็นน้องก็ได้ก็บ่แน่นอนเนาะบางทีแซมปีนี้อาจจะเป็นตระกูลธรรมวงศ์ก็อาจจะเป็นได้ไผสิฮู้รางวัลห้องสนเลิศอันดับที่4หรือรางวัลชมเชยจะได้รับเงินสด 250,000 กีบได้แก้หมายเลขเจ็ดแก้วใจแต่รางวัลห้องสนเลิศหรืออันดับที่3ก็คือขอบคุณ
วรศรีประเสริฐกรรมการทางแขวงทางสาขาหัวหน้าแผนกทะเลข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงสารวันขึ้นมามอบรางวัลเงินสด1,500,000กีบมอบโล่รางวัลให้แก่หมายเลข9ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง6หมายเลขที่ได้รางวัลและพิเศษนั้นก็แสดงความยินดีกับน้องวิไลลักษณ์ธรรมวงศ์ที่ได้เป็นผู้ชนะเลิศในมื้อนั้นและก็ได้รับรางวัลเงินสดพร้อมกับโล่2ฟ้าดาวและเข้าสังกัดเป็นนักร้องในค่ายเพลงพีเคสาวลาวอยากเก็บตัวอนาคตข้างหน้าของพวกเขาจะเป็นเมื่อใดขึ้นอยู่กับการผสมแล้วที่จะให้โอกาสพวกเขาเจ้าเข้าไปอยู่ในใจของทุกคนในสถานะนักร้องของค่ายได้บอกทางรายการของพวกเขาก็ต้องขอขอบใจกับทางพีเคการบันเทิงที่จัดงานขึ้นมาและก็ขอขอบใจกับสปอนเซอร์ทุกภาคส่วนที่สนับสนุนขอขอบใจน้องๆทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนรวมขอขอบใจสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการตั้งแต่ต้นถึงจบมาฮอดนี่พวกเขาได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการซอฟต์ฟ้าดาวหาได้ใหม่ในแขวงเซกองส่วนมื้อนี้เอกกี้จะได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีสำหรับวิไลลักษณ์เองกับรู้สึกดีใจหลายและก็ภูมิใจหลายเนาะที่สามารถญาติชิงรางวัลชนะเลิศโครงการซอฟต์ฟ้าดาวครั้งที่4ได้สำเร็จและวิไลลักษณ์สัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันในไวไวนี้สำหรับตัวเองกับรู้สึกดีใจหลายที่ได้ได้รับที่2เนาะแล้วน้องก็บ่คิดว่าได้รับที่2สิมันน้องสิได้เนาะโดยน้องก็ดีใจที่ได้มาเข้ารอบอันดับที่3บ่คิดเลยว่าจะได้เข้าเขาเพราะว่าน้องบ่เคยได้ประสบการณ์อยู่ใส่เทือแล้วก็ตามหาความฝันในปีนี้ที่ว่าได้ดีที่สุดแล้วครั้งสุดนี้วิไลลักษณ์ก็อยากจะขอบใจคณะกรรมการขอบใจผู้รักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาและก็ขอบใจแห่งใจแห่งใจจากผู้ชมทางบ้านและก็ผู้ชมด้านหน้าเวทีในเมืองแข่งขันที่เฮ็ดให้วิไลลักษณ์ขอบใจที่ได้ขอขอบใจอย่างและในที่สุดวิไลลักษณ์ก็เฮ็ดสำเร็จแล้วเย้ในที่สุดแล้วน้องก็เฮ็ดได้ที่2เย้ในที่สุดเพียงก็ได้รางวัลที่3เย้จบไปแล้วเด้อสำหรับโครงการ2ฟ้า5ดาวครั้งที่4พบกันใหม่ในโครงการ2ฟ้า5ดาวครั้งที่5ขอขอบใจบ๊ายบายมาถึงไว้นุ่มแขวงเซกองแล้วรับการประกวดนักร้องซองฟ้า5ดาว5อยู่แขวงเซกองเพื่อค้นหานักร้องที่มีความเป็นดาวเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องพร้อมทางรางวัลเงินสดโล่ซองฟ้า5ดาวพร้อมทั้งเซ็นสัญญาเป็นนักร้องนักแสดงสังกัดทีเคสลาวจึงจะได้ร้องเพลงพร้อมแสดงทั้งฮุบเงาละครและมิวสิกวิดีโอพร้อมทั้งก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงลาวอย่างเต็มตัวเงื่อนไขการสมัครวัยหนุ่มลาวบ่จำกัดเพศอาชีพอายุระหว่าง15หา30ปีอาศัยอยู่แขวงเซกองค่าสมัครเพียงแต่2,000กีบรับใบสมัครได้ที่ห้างแม่เอกตั้งอยู่นนท์มีไซเมืองละมามแขวงเซกองส่งใบสมัครบ่เกินวันที่30มังกรปี2021คัดเลือกพร้อมทําอีทวันที่31มังกรปี2021ที่ห้านแม่เอกสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทร020-9774-9424และ020-5511-2231ครอบครองและสิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1หาที่10กุมภาพันธ์ปี2021ที่ตลาดนาดสวน25ปีแขวงเซกองภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกมีคอนเสิร์ตไรเดอร์ลูดิ้งและอื่นๆอนุญาตจัดงานโดยแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงเซกองร่วมสนับสนุนงานโดยค่ายเพลงทีเคสาวลาวตลาดนัดจันทร์วงดนตรีเพชรพรไซห้านจุมวินทองแคมหนองแขวงสารวันห้านกินดื่มโหนงามบันเทิงแขวงจำปาสาห้านอาหารไม่เอกแขวงเซกองซีเมนต์มอเตอร์ขายรถจักรทุกประเภท TDP การพิมพ์ป้ายโฆษณาเจ๊เดือนประเทศฝรั่งห้านอาหารป่าน้ำขอบริษัทผู้คุณสตาฟส่งเสริมกสิกาขาออกขาเข้าจำกัดเดียวและห้องเสือปานเทพดาวดวงใหม่จากแขวงเซกองจะเป็นไผโอกาสเป็นของเจ้าแล้วกับโครงการซองฟ้า5ดาว5เซกองมันจริงนี่จะอดทนฝึกฝนต้องให้ดีตลอดนาน